สวัสดีค่ะวารกรสมุนไพรนะคะมาพบกันอีกแล้วในช่วงรายการ Art of Pen ตะลุยดวงบอนสีถามถึงบอนสีในดวงใจที่อยากได้นะคะก็เล่นกันตั้งแต่ตับโบราณเลยเนาะตับเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมาจากคำว่าลำดับค่ะหมายถึงการจัดลำดับชื่อของบอนที่เขามักจะตั้งชื่อพอเป็นตับเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกรุ๊ปตามกลุ่มต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็จะเน้นพวกเน้นชื่อตามวรรณคดีแล้วก็วรรณคดีเก่าๆอะค่ะแล้วก็ตับนกตับไก่ตับอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งตับโบราณแล้วก็ตับถัดๆมาเนาะบอนตับหนึ่งที่ถือว่าเป็นตับที่เก่าแก่ที่สุดก็คือตับขุนแผนค่ะทีนี้บอกตามตรงว่าในตัวละครขุนแผนอะเราแทบไม่รู้สึกอยากเก็บสักตัวเลยแต่อยากเก็บอยู่3ตัวในตับนี้ก็คืออาวุธของขุนแผนค่ะเราพอจะจำกันได้ไหมคะว่าอาวุธของขุนแผนมีอะไรบ้าง 1. ดาบฟ้าฟื้น 2. ม้าสีหมอกและ 3. กุมารทองที่เรายังหาต้นไม่ได้ใครมีทักมาหน่อยนะคะในราคาย่อมยาวหรือจะบริจาคอยากละเล่นนะคะเราก็เลยเก็บในตับขุนแผนเราจะเก็บแค่2ตัวไม่ใช่ว่าตัวอื่นไม่สวยนะคะแต่เราไม่ค่อยชอบเรื่องชื่อเท่าไหร่เราก็เลยโอ้ขอเก็บอันนี้ดีกว่าเพราะเราจะรู้สึกทึ่งมากกับอาวุธที่ขุนแผนใช้ในการที่จะครบองค์ในความเก่งกาจของขุนแผนเราชอบความเก่งกาจของขุนแผนแต่เราไม่ชอบชีวิตของขุนแผนเอามากๆเลยแต่ก็มีอีกอันนึงในตับขุนแผนที่เราอยากเก็บมากแต่เราคิดว่าหายากและราคาน่าจะสูงมากต้องเป็นลังบอนเก่าๆจริงๆแต่เราเดี๋ยวมีงบแล้วเราจะพยายามตื้อคือเนนขวาดที่สามารถแปลงร่างเป็นจระเข้ได้เขาเป็นบอนกาบบอนกาบถือว่าหายากมากๆสำหรับเราเนาะคนเซียนเขาก็คงว่าไม่ยากอะแล้วเป็นบอนกาบโบราณอะเพราะฉะนั้นในตับขุนแผนอะที่เราอยากได้จะมีแค่4ตัวนี้แหละก็คือม้าสีหมอกดาบฟ้าฟื้นกุมารทองแล้วก็เนนขวาดใครมีก็ทักมานะไม่รู้จะมีปัญญาซื้อหรือเปล่าอ่ะมาพูดเรื่องของม้าสีหมอกก่อนเราเอาตามตำราเล่มนี้เลยตำนานบอนสีราชินีแห่งไม้ประดับซึ่งเขาการันตีหนังสือของตัวเองว่าเป็นหนังสือบอนสีเล่มแรกถัดจากอะไรนะมีอีกเล่มนึงที่เก่ากว่านั้นนะปีพ.ศ.2400กว่าๆแต่อันนี้เป็นการรวบรวมบอนสีที่เป็นภาพสีเล่มแรกของประเทศไทยเขาคอนเฟิร์มตัวเองว่าอย่างนั้นเนาะนี่คือลักษณะของม้าสีหมอกที่เขาถ่ายมาในสมัยนั้นซึ่งเขาก็จะไม่เหมือนกับที่เราได้มานักเพราะของเราอ่ะมันเป็นเบบีมากเนื่องจากมันหายากแล้วเราก็อยากได้ในราคาที่ย่อมเยาเนาะเพราะว่าพอเกิดกิเลสแล้วมันอยากได้หลายตัวมากก็ต้องเฉลี่ยงบไปแหละให้มันพอได้นิดๆหน่อยๆมากับเขาก็เดี๋ยวลองดูตอนที่มันเต็มฟอร์มว่ามันจะเป็นม้าสีหมอกฮิ้ๆให้เราไหมแต่เราก็คิดว่าใช่นะอ่ะมาว่ากันในตำราเล่มนี้บอกว่าม้าสีหมอกหน้าตาเป็นยังไงใบพื้นเทาแกมม่วงเขารูปใบยาวหูทางเนี่ยปัญหาอยู่ที่หูทางแต่อันนี้เขาก็เริ่มถ่างให้เราแล้วนะคือหูมันจะถ่างมากถ่างมากเหมือนผักหนามเลยจนเขาบอกว่าหูถ่างคล้ายผักหนามเลยอ่ะก้านเขียวมีสาแหรกดำก้านเขียวแต่เขายังเล็กอยู่เนาะมันก็พูดยากเหมือนกันสาแหรกรู้สึกจะเป็นส่วนด้านข้างของก้านเดี๋ยวขอเราไปค้นคำว่าสาแหรกนิดนึงอ่านเจอแล้วแหละแต่จำไม่ได้มันสับเยอะเหลือเกินนายฟ้อนหลังวัดจางวางพ่วงให้ชื่อมาแต่เดิมในตำราระบุเรื่องของวันไอ้บอนม้าสีหมอกไว้เพียงเท่านี้แต่มันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะปรากฏว่าม้าสีหมอกถูกจัดเข้าเป็นว่านด้วยตัวหนึ่งนี่เป็นตำราว่านรุ่นกลางๆนะคะเพราะว่ารุ่นแรกสุดน่ะจะไม่ได้พูดถึงชื่อนี้หรอกอันนี้เป็นรุ่นกลางๆหลังพ.ศ. 2520 108ว่านมหัศจรรย์อันนี้น่าจะเป็นเล่ม3เขาพูดถึงว่านม้าสีหมอกหน้าตาแบบนี้
ก็คือแบบเดียวกันแหละเขียวอมม่วงหูใบกลางสาแหลกก้านเขียวมีสาแหลกดำใช่จริงๆอ่ะเราเจอในหนังสือเล่มนี้แหละเราถึงรู้สึกติดใจคำว่าม้าสีหมอกก็จนหาว่ามันเป็นบอนสีเนาะแล้วแบบดีใจมากเลยขอบคุณคนที่ขายให้เราในหนังสือเล่มนี้บรรยายไว้ว่าว่านนี้คล้ายกับต้นบอนก็เขาเป็นต้นบอนแต่มีที่สังเกตคือที่โคนใบมีมนถ่างและมีปลายแหลมทั้ง3ด้านรอแหลมก่อนเนาะกำลังจะแหลมคือที่ปลายใบและโคนใบที่ถ่างออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าปลายของหูใบอะค่ะโตเต็มที่แล้วจะต้องแหลมเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังจะแหลมหัวว่านจะมีลักษณะยาวๆนี่ยังไม่น่าจะมีหัวหรอกน่าจะเป็นไม้ผ่าชิ้นสีของใบไม่เขียวเข้มแต่ก้านใบมีสีแดงช้ำๆปนอยู่พอสังเกตได้ชัดรอแก่ก่อนประโยชน์เป็นว่านกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งว่ากันว่ากินเข้าไปแล้วทำให้เกิดพละกำลังอย่างแข็งแกร่งเหมาะสำหรับนักมวยนักกีฬาผู้ที่ใช้แรงงานจะหาไว้ดองกับสุรารับประทานก่อนอาหารเป็นได้ผลในไม่ช้าปลูกทิ้งไว้กับบ้านเป็นเครื่องป้องกันพูดผีปีศาจได้เป็นอย่างดีแจ๋วไหมล่ะชอบอยู่ในที่มีลมพัดผ่านและมีแสงแดดลำไรไม่ชอบแดดจัดเพราะจะทำให้ใบเป็นอันตรายได้ควรตั้งไว้ชายคาหรือใต้ต้นไม้เป็นดีที่สุดสีหมอกมาสีหมอกที่รักยิ่งของฉันอ่ะมาถึงอีกตัวหนึ่งนะคะจากหนังสือเล่มนี้แหละตำนานบอนสีดาบฟ้าฟื้นเราชอบดาบฟ้าฟื้นเพราะอะไรรู้ไหมเขาเป็นบอนประเภทบอนใบไผ่อ่ะเราลองมาดูมาสีหมอกนิดนึงว่าเป็นบอนห่างจากสะดือมากเลยนะคะอันนี้เป็นบอนใบไทยเนาะหูใบฉีกไม่ถึงสะดือห่างหลายโยชน์เลยก็ถือว่าเป็นบอนใบไทยอ่ะมาดูดาบฟ้าฟื้นคือดีใจว่าได้บอนใบไผ่กับเขาเป็นต้นแรกอ่ะรู้สึกดีกับชีวิตมากเลยบอนใบไผ่ก็คือจะเป็นริ้วยาวๆลักษณะเหมือนใบไผ่เนาะใครเห็นใบไผ่ก็คงจะนึกภาพออกแล้วก็ความยาวของไอ้ความกว้างของใบอ่ะเขาบอกว่าต้องไม่เกิน2เซนเราสงสัยจังเลยว่ากวนอิมถือเป็นบอนใบไผ่ไหมอ่ะแต่อันเนี้ยด้วยความที่ไม่ชัวร์แล้วเราอยากได้บอนให้ครบทั้ง5ประเภทเนาะในภาษาคนๆเริ่มเก็บที่มีงบน้อยอ่ะเราก็เลยเลือกดาบฟ้าฟื้นเป็นบอนใบไผ่ของเราไงเชออ่ะในหนังสือบรรยายไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าขอโทษนะคะดาบฟ้าฟื้นตับขุนช้างขุนแผนใบพื้นชมพูอ่อนหนุนทรายเขียวพื้นชมพูอ่อนหนุนทรายเขียวหนุนทรายก็คือเขาจะเป็นเม็ดกลมเล็กๆจางๆขึ้นมาให้เราเห็นเออเป็นไปได้หนุนทรายเขียวกระดูกแดงพานกระดูกกระดูกคือเส้นกลางใบนะคะแดงไหมเนี่ยเธอเดี๋ยวนะคะสักครู่เรามาพูดถึงตำราบอนสีเล่มแรกนะคะตำราลักษณะบอนสีบาไก่ขาวซึ่งเขียนขึ้นในปีพุทธศักราช2474เป็นตำราที่เกิดจากกลุ่มนักเล่นบอนสีในปีนั้นในยุคนั้นรวมตัวกันมาแลกเปลี่ยนความรู้เป็นสถานที่ที่นักเล่นบอนสีนะคะมาขอตั้งชื่อบอนสีใหม่กันซึ่งการขอตั้งชื่อบอนสีของกลุ่มบาไก่ขาวเนี่ยจะต้องมีหลายขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะต้องทดลองผ่าหัวเพาะชำดูต้นที่เกิดใหม่จนแน่ใจว่าไม่ผิดเพี้ยนจากลักษณะต้นเดิมต้องเป็นต้นบอนสีมากกว่า3ต้นเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์เนาะเดี๋ยวตั้งชื่อไปแล้วสูญพันธุ์มันก็เท่ากับเสียชื่อไปเฉยๆเผื่อเป็นชื่อเพาะๆดีๆมีความหมายเงี้ยสูญพันธุ์ไปพร้อมกับต้นบอนแล้วก็ยุ่งเลย3ต้องจดลักษณะบอนสีไว้เพื่อให้เห็นส่วนแตกต่างไม่ให้เกิดการสับสนขึ้นในภายหลัง
ข้อที่หนึ่งเนี่ยเพื่อป้องกันเกิดการเกิดบอลใหม่ที่แผลงแผลงก็คือการตัดหัวบอลออกมาแล้วหน้าตาไม่เหมือนต้นแม่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยทีนี้ตับแรกเลยที่เขาเอามาตั้งชื่อกันนะคะคือตับขุนช้างขุนแผนจะมีบอลอยู่94ต้นเรามายกตัวอย่างกันนะคะเช่นบอลพลายชุมพรพลก็แน่นอนว่ามีบอลขุนช้างขุนแผนแน่แหละพลายชุมพลหลวงต่างใจขุนเพชรอินตรานางลาวทองพระไวยนางแว่นฟ้าทองเจ้าพญาราชสีนางเกศรพญาอนุชิตเนนบัวคงไล่กันไม่หมดเนาะพอเยอะมากนอกจากนี้ยังมีตับพระอภัยมณี25ต้นตับนก42ต้นรวมทั้งหมด161ต้นแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเล่มเล็กๆขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2475ในราคาเล่มละ5สตางค์นะคะเอาไว้พิจารณาชื่อบอลตำราบาไก่ขาวเนี่ยทำให้นักเล่นบอลสีในปัจจุบันได้รู้ว่าบอลสีในตับเก่าเริ่มต้นนั้นนะมีกี่ต้นมีลักษณะบอลสีเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นคุณอุปการมากแล้วก็ในโลกของบอลสีไทยนะคะต้องยอมรับเลยว่าด้วยความที่มันมีเป็นหมื่นๆชื่อเนาะก็จะมีที่มันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยก็ซึ่งก็คงจะต้องรายละเอียดในระดับเซียนกันเอาเองเนาะนี่เราเป็นระดับเบื้องต้นเราก็คงไม่ได้ลงหนักไปขนาดนั้นเพราะที่สำคัญคือมันต้องมีต้นที่แท้จริงอะเอาไว้เทียบดูแต่ด้วยความที่มันผ่านมาเป็นร้อยๆปีมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากเนาะอ่ะเท่าที่ทำได้บอลตับขุนช้างขุนแผนถือเป็นก้าวแรกของบอลใบไทยบอลใบไทยก็คือบอลฝรั่งเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามีการตั้งชื่อแบบไทยๆขึ้นมาตับขุนช้างขุนแผนเนี่ยบอลใบไทยมีการนำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2442คราวที่เสด็จประพาสยุโรปคนสยามในสมัยนั้นจะเรียกบอลพวกนี้ว่าเป็นบอลฝรั่งแล้วก็เลี่ยงกันอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันบอลใบไทยที่มีการตั้งชื่อและรวบรวมไว้มากที่สุดคือบอลตับขุนช้างขุนแผนลักษณะของบอลใบไทยก็เทียบเท่าที่เคยกล่าวไว้ในคลิปก่อนๆ นะคะว่าหูใบจะฉีกไม่ถึงสะดือแล้วก็การอธิบายบอลตับขุนช้างขุนแผนจะมีการอธิบายที่พิถีพิถันและละเอียดมากบางทีก็ระบุว่ามีถึงร้อยกว่าชื่อนะคะหลังจากที่ตั้งกันมาก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความละเอียดในการบรรยายเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็ในตับขุนช้างขุนแผนน่ะจะมีคำความคลาสสิกอยู่หลายอย่างเช่นความละเอียดในเรื่องสีของกระดูกและเส้นในชื่อบอลก็คือพวกบอลสีนางไหมกับขุนศรีวิชัยเข้าใจบอลป้ายเนี่ยเช่นบอลขุนช้างที่มีแดงป้ายเขียวอย่างชัดเจนแล้วก็มีรู้จักบอลกาบชื่อแรกของไทยก็คือเนนขวาดรู้จักบอลสีเหลืองในตำนานของบอลสีไทยคือภริยาเชียงทองแล้วก็เนนบัวรู้จักคำว่าบอลแผลงคือแสงคำแมนแผนเป็นแสงสลานลมรู้จักบอลใบกลมเช่นพวกอาจารย์คงอาจารย์มั่นอาจารย์จูอาจารย์บุญซึ่งแพงมากแล้วก็ทำให้รู้จักบอลสีเหลือบสวยงดงามตื่นตาตื่นใจเช่นภริยาสุโขทัยแล้วก็เป็นบอลพ่อพันธุ์ของบอลสีในยุคต่อมาเช่นพลายกุดันคุณชายคึกฤทธิ์กล่าวไว้ว่าใครเกิดเป็นคนไทยแล้วไม่ได้อ่านขุนช้างขุนแผนความเป็นคนไทยนั้นยังไม่ครบเพราะฉะนั้นบอลตับขุนแผนน่ะเป็นบอลที่มีความหลากหลายแล้วก็น่าศึกษาน่าเก็บสะสมมากตำรับตับหนึ่งเลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากแต่ก็โอ้โหเยอะเหลือเกินทีนี้เรามาคุยกันเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องเล่าที่มีชีวิตยาวนานมามากกว่า300ปีนิทานพื้นบ้านขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องเล่าที่สันนิษฐานกันว่าเล่ากันปากต่อปากกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางอาจจะมีเรื่องจริงผสมมาด้วยเป็นเรื่องของชาวบ้านในสมัยอยุธยาโดยการเล่าเป็นลักษณะของการขับเสภาซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีการรวบรวมและชำระเรื่องราวใหม่ในสมัยรัชกาลที่2และตีพิมพ์เป็นหนังสือในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งก็ถือเป็นนิยายพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมาตลอดจนถึงปัจจุบันขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่เข้าใจง่ายเล่าเรื่องการใช้ชีวิต
เรื่องชู้สาวระหว่างหนุ่มหญิงสองชายซึ่งเป็นเพื่อนกันกลายเป็นคนรักการทรยศหักหลังความเข้าใจผิดล้วนแต่เป็นอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ความซับซ้อนของจิตใจการตัดสินใจบุคลิกของตัวละครล้วนแต่มีเสน่ห์ให้ตีความได้หลากหลายอีกอย่างหนึ่งในความเป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนคงไม่พ้นเรื่องอภินิหารวิชาอาคมต่างๆโดยขุนแผนน่ะถือว่าเป็นบุรุษชาติอาชาในที่มีความเก่งชนิดที่ว่าหาตัวจับยากมากเขาจะมีสิ่งดีๆหรือของดีประจำตัว3อย่างคือม้าสีหมอกดาบฟ้าฟื้นและกุมารทองอย่างแรกนะคะม้าสีหมอกเป็นม้าดีพาหนะประจำตัวของขุนแผนเป็นม้าที่ขุนแผนเห็นแล้วต้องตาต้องใจลักษณะดีของสีหมอกเมื่อได้มาแล้วก็เสกหญ้าให้กินสีหมอกช่วยขุนแผนทำภารกิจสำคัญหลายอย่างในการเดินทางแม้ขุนแผนติดคุกอยู่หลายสิบปีเมื่อออกมาแล้วสีหมอกมีอายุมากแล้วก็ยังเสกหญ้าให้กินเพื่อฟื้นฟูกำลังจะได้ใช้งานสีหมอกได้อีกประวัติของม้าสีหมอกก็น่าสนใจนะคะเขามีแม่เป็นม้าเทศชื่ออีเหลืองพ่อเป็นม้าน้ำคลอดจากท้องแม่เมื่อวันเสาร์ขึ้น9ค่ำตัวสีหมอกตาสีดำหลวงศรีวรขานได้รับคำสั่งจากสมเด็จพระพันวสาให้ไปซื้อม้าที่เมืองมริดประเทศอินเดียสีหมอกซึ่งเป็นลูกม้ารุ่นหนุ่มก็ติดตามแม่มาด้วยแต่ความซุกซนทำให้เที่ยวไล่กัดม้าตัวอื่นอยู่เสมอทำให้คนดูแลม้าไล่ตีเอาเนืองๆขุนแผนแลเห็นเข้าก็ชอบใจก็เลยเสกหญ้าให้กินแล้วเอามาเป็นม้าประจำตัวนับตั้งแต่วันนั้นของดีของขุนแผนอย่างที่สองคือดาบฟ้าฟื้นเป็นอาวุธประจำตัวขุนแผนที่ทำมาจากเหล็กและโลหะต่างๆถึง108ชนิดการหล่อนั้นก็ทำได้ยากยิ่งนักต้องมีทั้งพิธีกรรมและคาถาตามตำราที่ซับซ้อนเวลาใช้งานจะมีเสียงเปรี้ยงปร้างของฟ้าผ่าเมฆหมอกมืดมัวใช้ปราบพูดผีหรือบางครั้งใช้เรียกผีได้ด้วยตำนานกล่าวว่าเหล็กที่ใช้ตีดาบฟ้าฟื้นมีส่วนผสมเป็นเหล็กจากเหมืองสองแห่งที่ใช้เพื่อสร้างสรรค์พระราชกกุฏฐพันธ์และเหล็กจากยอดปราสาทของพระมหาราชวังขุนแผนเรียกดาบนี้ว่าดาบฟ้าฟื้นมีความหมายว่าฟ้าร้องก่อนฝนมาและเป็นชื่อหนึ่งของอาวุธในบรรดาพระราชกกุฏฐพันธ์ที่ถวายในพระราชพิธีครองราชของขุนบรมพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานไทยลาวอันฟ้าฟื้นเล่มนี้ดียิ่งนักดาบอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเลยตัวพระแสงทรงองค์กษัตริย์ไม่เทียบทัดของเราดอกเจ้าเอ๋ยส่วนของดีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างที่สามของขุนแผนก็คือกุมารทองซึ่งผ่าออกมาจากท้องของนางบัวคลี่ถือเป็นภายกระซิบประจำตัวของขุนแผนคอยสืบข่าวคอยติดตามไปยังที่ต่างๆโดยที่คนอื่นมองไม่เห็นและบางครั้งกุมารทองก็สามารถแปลงร่างเป็นคนปรากฏให้ผู้อื่นเห็นด้วยบทบาทของกุมารทองเป็นทั้งผู้รับใช้ตามคำสั่งแต่ในบางครั้งก็เป็นผู้ปกป้องขุนแผนจากอันตรายรวมถึงห้ามขุนแผนเมื่อขาดสติที่จะทำการอันตรายร้ายแรงคือเราสนุกกับการศึกษาบอนสีเพราะว่าพอได้ยินชื่อบอนแต่ละอย่างอ่ะมันทำให้เราอยากรู้ว่าเขาตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรแล้วก็ที่มาของชื่อนั้นน่ะมาจากอะไรมันก็เลยทำให้เกิดความสนุกในการสะสมเนาะเราก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะสนุกสนานในการสะสมบอนสีก็อย่างที่บอกนะคะสะสมอย่างมีสติและดูเงินในกระเป๋าเราด้วยด้วยความปรารถนาดีจากร้านวรากรสมุนไพรชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดสวัสดีค่ะ